สวัสดีค่ะพบกับ Cook and Eat วิทไส้อิ๋วอีกแล้วค่ะอาหารนานาชาติเป็นเรื่องง่ายและทำได้เองที่บ้านของเราถ้าคุณดูช่องนี้ค่ะช่วงนี้ที่เยอรมนีเข้าหน้าร้อนแล้วนะคะอาหารที่ทานก็จะต้องไม่ปรุงมากค่ะและยิ่งถ้าเป็นพวกสลัดได้ก็จะดีมากค่ะวันนี้เราเอาสลัดสูตรใหม่มาให้เพื่อนๆได้ลองทำทานกันนะคะไส้กรอกขาวแบบนี้ที่เยอรมนีเราเรียกกันว่าไวส์วอร์ทค่ะปกติเขาก็จะต้มทานแล้วก็ทานกับขนมปังที่เรียกว่าเบรเซลแต่วันนี้ป้าอิ๋วเอามายำนะคะสลัดไวส์วอร์ทหรือว่าสลัดไส้กรอกขาวนี่เหมาะกับหน้าร้อนจริงๆค่ะยิ่งถ้าได้ทานคู่กับเบียร์นะคะรับรองมีความสุขในช่วงหน้าร้อนแน่นอนค่ะเครื่องปรุงอันแรกนะคะก็จะมีต้นหอมเล็กค่ะซอยเล็กๆแบบนี้นะคะเตรียมไว้ก่อนเลยค่ะผักชนิดนี้นะคะรสชาติจะคล้ายๆกับหัวไชเท้าบ้านเราค่ะแต่รสเขาจะอ่อนกว่าเราเรียกกันว่าเรดดิชค่ะเราจะหั่นเป็นแว่นแบบนี้หรือว่าหั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าก็ได้ค่ะอันนี้เป็นหัวไชเท้าจริงๆนะคะก็คือหัวไชเท้าแบบบ้านเราแต่ของที่นี่เขาจะหัวใหญ่กว่าค่ะหัวไชเท้าสีขาวแบบนี้ใครจะไม่ใส่ก็ได้นะคะเพราะว่าบางทีอาจจะรสชาติแรงไปหน่อยสำหรับคนที่ไม่ชอบทานค่ะวันนี้ขอใส่แค่นิดหน่อยค่ะแล้วก็มีหอมแดงใหญ่ค่ะใครไม่มีก็อาจจะใช้สีขาวก็ได้นะคะแล้วก็มีแตงกวาดองแบบนี้ค่ะเราจะเอาแตงกวาออกมาซอยนะคะส่วนน้ำเราก็จะเก็บเอาไว้ทำน้ำสลัดได้ค่ะนี่คือไส้กรอกขาวนะคะรสชาติของเขาจะคล้ายๆกับหมูยอค่ะแต่ว่าจะนุ่มและอร่อยกว่าค่ะเราจะเอาเขาไปต้มในน้ำนะคะตั้งน้ำให้ร้อนไม่ต้องรอเดือดแล้วก็ใส่ไส้กรอกลงไปค่ะระหว่างนี้เราก็จะมาหั่นแตงกวาดองนะคะหั่นแบบไหนก็ได้ตามชอบเลยค่ะมาดูไส้กรอกที่เราต้มนะคะเมื่อน้ำต้มเดือดแล้วนะคะให้เราปิดไฟแล้วก็ยกออกจากเตาค่ะตอนนี้เรามาทำน้ำสลัดกันนะคะใส่น้ำแตงกวาดองค่ะมัสตาร์ดหวานค่ะน้ำส้มไวน์ขาวค่ะน้ำมันพืชค่ะน้ำมันพืชใช้ชนิดไหนก็ได้นะคะที่ไม่ใช้น้ำมันมะกอกค่ะเพราะว่าน้ำมันมะกอกกลิ่นเขาจะแรงเกินไปแล้วก็ไม่เข้ากันกับไส้กรอกขาวนี้นะคะปรุงรสค่ะด้วยเกลือป่นเล็กน้อยแล้วก็พริกไทยดำป่นค่ะThank you.
คนทุกอย่างให้เข้ากันดีนะคะเสร็จแล้วพักไว้ก่อนค่ะเราจะมาจัดการไส้กรอกของเราค่ะไส้กรอกของเรานะคะตักออกจากน้ำร้อนพักใส่ในจานให้พออุ่นๆค่ะเราไม่จำเป็นจะต้องเสิร์ฟไส้กรอกตอนร้อนนะคะสำหรับการทำสลัดตัดไส้กรอกเป็นชิ้นพอคำค่ะใครจะหั่นแว่นแบบป้าอิ๋วก็ได้หรือว่าจะหั่นแบบอื่นตามใจชอบได้เลยค่ะไส้กรอกทั้งหมดของเราใส่ผสมลงไปในน้ำสลัดเลยค่ะแล้วก็ทยอยใส่ผักที่เราซอยไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะคะรวมทั้งต้นหอมซอยด้วยค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับสลัดไส้กรอกขาวทำง่ายใช่ไหมล่ะคะใครจะเสิร์ฟในชามผสมแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะจัดใส่จานแบบบ้านนี้ก็ได้ค่ะจัดใส่จานแบบนี้แล้วก็เสิร์ฟเฉพาะคนก็ทานสะดวกดีนะคะอาจจะโรยต้นหอมซอยอีกรอบนึงค่ะวันนี้บ้านป้าอิ๋วขอมีไข่ต้มมาเสิร์ฟคู่กันด้วยนะคะใครถูกใจอยากจะทำทานทำเลยนะคะรับรองจะติดใจค่ะพบกับ Cook and Eat with ไซอิ๋วกับเมนูอื่นๆได้เรื่อยๆค่ะก่อนไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดเมนูอร่อยๆบ้านป้าอิ๋วนะคะสวัสดีค่ะ